สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมวยไทยสแตร์นะครับรายการที่ทำให้คุณอยู่ใกล้กับสังเวียนมวยไทยมากยิ่งขึ้นครับเพราะเราจะทำให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของวงการมวยนะครับพบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ครับตัวจริงเรื่องกีฬาอยู่กับผมครับคุณชายสายตรงพักคินนาราโชติฮิรันครับแล้วก็ผมพิเชษฐ์เรือนอินนะครับครับสวัสดีพิเชษฐ์ด้วยนะฮะเราพบกันวันพุธกลางสัปดาห์ครับผมเหมือนเดิมนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้รายการของเราจะมาเร็วกว่าปกติ1ชั่วโมงนะครับครับผมปกติแล้วเราจะมาในช่วงเวลาบ่าย2แต่ว่าสัปดาห์นี้บ่ายโมงครับเพราะว่าทางทีสปอร์ต7ของเรานั้นจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจากจังหวัดพัทลุงนะฮะในช่วงเวลาบ่ายสองก็ติดตามให้กำลังใจกันได้ครับสำหรับเนื้อหารายการของเราในวันนี้นะครับแน่นอนแล้วว่าก็อัปเดตข่าวสารวงการมวยกันนะครับนะโดยเฉพาะโปรแกรมมวยเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มทีเดียวนะครับรวมไปถึงเรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับวันนี้ก็มีการพูดคุยกับเจ้าของรางวัลนายสนามยอดเยี่ยมนะครับของวันมวยไทยนะครับสดสดร้อนร้อนหมาดๆอุ่นๆเลยครับแล้วก็รางวัลอื่นๆด้วยนะครับต้องบอกว่ามีนักมวยที่ผลงานดีๆแล้วก็บุคลากรในวงการมวยเนี่ยได้รางวัลกันมากมายเลยนะครับพี่เชษฐ์ครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียงเนื้อหาสาระกันนะครับครับเอาละครับเราไปเริ่มกันที่เรื่องของผลการแข่งขันนะชกมวยเมื่อวานนี้กันครับที่เวทีมวยรังสิตครับคู่แรกเปิดรายการครับศึกมวยมันสนั่นเมืองครับก้องโนนทองพอลบุญครับชนะคะแนนเพชรน้องฟาร์มจากทิกอุบลยอดซากุระรถสวยจากเจ็ดสายพิ้วครับชนะคะแนนแมนยูสิทธิ์จากอุ้มนะครับแล้วก็เพชรท่าเรือออกกิจเกษมแพ้คะแนนก้องพยัคฆ์โตราชธันยิมคู่เอกของรายการเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์ชนะคะแนนสิงเดชเดชสิงเพชรเดชสิงใต้นะครับแล้วก็ช่วงเบรก2ครับมีโจอี้สิทธิ์พนมทองชนะน็อกศักดิ์สิทธิ์ชวราพลยก3เพชรน้ำหนึ่งโชติบางแสนชนะคะแนนนกวีดโชคพิทักษ์คู่7ครับดินดำบริเวณกีฬาโคราชแพ้คะแนนปิ่นสยามสิทธิ์บอลสกลและคู่ปิดท้ายรายการนะครับสิริมงคลสิทธิ์ม่อน้ำแพ้คะแนนยอดดนัยรถสวยจ่าเจ็ดสายพลิ้วนะครับครับนี่คือทั้งหมดนะครับของผลมวยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเราหยิบยกนะครับ2คู่มาพูดคุยกันเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังกันแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าแฟนหงเนี่ยหายน้อยใจได้แล้ว แก้แค้นแทนแล้วนะก็คือยอดซากุระนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถล่มแมนยูไปนะครับไปดูไฮไลท์กันหน่อยครับเกมการชกเป็นยังไงบ้างครับพี่พิเชษฐ์ครับคู่นี้นะครับนักชกฝ่ายแดงนะครับยอดซากุระรถเสือจ่าเจียนนั้นอาศัยความพลิ้วเหลี่ยมเชิงนะครับดักจังหวะออกแข้งซ้ายแมนยูแมนยูนี่มันก็ติดเรื่องฟุตบอลนะหรือว่าเขาเพชรบุญอุ้มนะเพชรบุญอุ้มเปิดเกมเดินบุกครับแต่ว่าจังหวะช้ากว่าเยอะเข้าไปแล้วหลงเหลี่ยมสู้จังหวะแข้งซ้ายของทางด้านยอดซากุระไม่ได้นะครับเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมเมื่อวานเนี่ยคือยอดซากุระเองนะครับผลงานระยะหลังๆเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าในเรื่องของสภาพร่างกายพี่เชษฐ์ครับก็คืออาจจะยังไม่ค่อยเต็มร้อยแต่ว่าในเรื่องของฝีมือชั้นเชิงมวยเนี่ยต้องบอกว่าดีเยี่ยมเลยนะครับแต่ก่อนนี้เขาชื่อดอกไม้ริมทางไงแต่ว่ามันแบบดูไม่ค่อยเขาเรียกว่าดูไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่อยู่ริมทางนะก็เลยชื่อหน้าเด็ดเด็ดดมนะฮะก็เลยมาเปลี่ยนเป็นยอดซากุระนะครับก็อยู่สูงหน่อยแล้วก็อยู่ไกลด้วยถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็คือในเรื่องของชั้นเชิงเนี่ยเขาดีอยู่แล้วขณะที่แมนยูนะครับก็คือทางด้านเพชรบุญอุ้มสิทธิ์จ่าอุ้มนั่นเองแต่ว่าก็มาเปลี่ยนเป็นแมนยูเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคนก็ทักท้วงนะว่าแบบโอ้โหแมนยูผลงานไม่ดีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใครก็บอกว่าดีแล้วล่ะนะว่าชนะหงแดงไปได้เพราะว่าน้องเนี่ยเขาชื่อแมนครับผมแล้วก็ไหนๆก็แมนแล้วก็เอาเป็นแมนยูซะเลยครับนะแต่ว่าฟอร์มเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะครับนะก็ให้โอกาสแล้วก็ติดตามผมเชื่อคือชื่อลักษณะแบบนี้ชื่อจะจำง่ายอืมใช่ใช่ครับหรือว่าหงแดงแมนยูครับไก่เดือยทองอะไรเงี้ยครับหรือว่าเต็มหูอยู่แล้วแต่ว่าชื่อแมนซียังไม่มีนะยังไม่มีเรือใบยังไม่มีแต่เมื่อวานนี้อ่ะนี่คือคู่ที่2ของรายการแต่ปรากฏว่าคู่ที่3ของรายการเนี่ยมันมีเหตุนิดนึงครับผมขออนุญาตออกนิดนึงก็คือการชกกันระหว่างเพชรท่าเรืออกิจเกษมกับก้องพยัคฆ์โตราชธันยิมปรากฏว่ามวยคู่นี้ชกไปยกที่3นักมวยมันคลุกวงในกันอยู่ในที่มุมเชือกเวทีขาดโอ้โหนะน็อตหลุดหมดเลยเส้นบนสุดหลุดโอ้อันตรายนะอันตรายเบรกซ่อมแซมเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปขันไปน็อตอะไรกันต้องเบรกไปประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วเวลาทีวีเป็นเงินเป็นทองโอ้โหทำอะไรแก้ปัญหาไม่ได้เอาไงกันดีที่สุดแล้วทีมงานผู้จัดเลยบอกเอาออกไปเลย1เส้นเส้นแล้วก็เหลือแค่3เส้นเป็นมวยยุคโบราณไปสมัยก่อนที่เขาจะมีแค่3เส้นก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปนะครับก็สามารถที่จะทำการแข่งขันต่อไปได้แต่ว่าพอช่วงเบรก
พอช่วงเบรกหมดยกหมดคู่4เนี่ยช่วงเบรกก็ค่อยมาแก้ไขแล้วก็ทำได้สำเร็จนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่ามวยสนุกนะครับยังมีอีก1คู่ให้ติดตามนะครับนั่นก็คือคู่เอกนำรายการนะครับเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับกับสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้นะครับคู่นี้ต้องบอกว่าโอ้โหฝีมือเนี่ยจัดจ้านทั้งคู่เลยฮะเกมการชกเป็นไงบ้างฮะคู่นี้ก่อนการชกนะแฟนมวยก็แทบจะเทใจทางด้านของสิงห์เพชรผมเองก็หนึ่งคนเหลี่ยมตัวเหนือดูเหนือกว่าแต่ว่าต้นๆเนี่ยไม่ค่อยขยันในการออกอาวุธเท่าไหร่ในขณะที่เพชรสองแสงเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมครับยก1ยก2ยก3เดินสาดแข้งเข้าหาตามฟันลั่นในพอเริ่มทำได้คุมเกมได้4 5กลับมาถอยในขณะที่ทางด้านของสิงห์เพชรจากรับมาเป็นฝ่ายรุกพยายามจะขึ้นเอาคำถามตะโกนว่าตามไม่ทันแล้วจังหวะช้ากว่าแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเข้าทางของเพชรสองแสงครับก็สังเกตที่เชือกเนี่ยครับที่พิเชษแจ้งไปว่าเหลือ3เส้นนะเหลือ3เส้นเพราะว่ามันจะโบ๋ไปเส้นหนึ่งนะมันสุดวิสัยจริงๆคือเอาเส้น3มาเป็นเส้น4แทนเพราะมันแก้ไขยังไงก็ไม่ได้แฟนมวยก็เริ่มจะกดดันแล้วเอาไงกันดีที่สุดแล้วบอกแก้ไขปัญหาบอกเอาเป็นเหลือ3เส้นแล้วกันแต่ว่ากรรมการก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าต้องมีโอกาสเซฟหน่อยมันตกเวทีได้มันเซฟไปตกเวทีนะก็เมื่อวานสิงห์เพชรเนี่ยหลายคนก็มองว่าดีกว่าเนาะนะครับแล้วก็พอต่อยไปแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นมวยสไตล์ถอยด้วยแล้วก็พอถอยแล้วทำได้ไม่ขาดเนี่ยมันทำให้เพชรสองแสงเนี่ยเขามีความหวังอยู่เรื่อยๆพอต่อยไปต่อยมาก็เพชรสองแสงนี่แหละครับก็แซงชนะนะครับเพราะว่าในเรื่องของรูปร่างเมื่อวานก็ถือว่าดีแล้วก็พริ้วด้วยแต่จริงๆเนี่ยเพชรเจริญวิทย์ก็มีนักมวยหลายคนนะทั้งหมัดหนักทั้งมวยเข่าเราเพชรสองแสงนี่ก็เป็นคนที่ว่าเด่นในเรื่องของฝีมือนะครับก็ใช้ได้น่าติดตามมองนะฮะเลยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เขาย้ายศึกแล้วนะมากันหมดเลยย้ายจากบ้านพลเมืองดีไปอยู่เพชรยินดีโดยเฉพาะทางด้านของทีมงานมาลายทองย้ายไปทั้งยวงเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าให้กำลังใจกันนะครับสู้ๆกันนะฮะเอาละครับนั่นคือเรื่องของผลการแข่งขันชกมวยเมื่อวันนี้นะครับในศึกมวยมันสนั่นเมืองที่เวทีมวยรังสิตเราไปต่อกันที่เรื่องของการประกาศรางวัล นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับล่าสุดเนี่ยมีการประกาศรางวัล นะครับนั่นก็คือรางวัลวันมวยไทยแห่งชาติครั้งที่10เนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยรางวัลใหญ่เนี่ยทุกคนก็โฟกัสไปที่ในเรื่องของนักมวยไทยอาชีพดีเด่นชายนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือฟลุ๊กน้อยเกียรติฟ้าลิขิตนั่นเองนะครับหรือว่านายลิขิตตาประโคนนะครับแล้วผลงานของฟลุ๊กน้อยเป็นยังไงบ้างครับถึงคว้ารางวัลครั้งนี้ไปคือก่อนอื่นแจ้งแฟนๆนิดนึงนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจคือเราประชุมเมื่อวานนี้เป็นนัดพิจารณาตัดสินครั้งที่10ครับพิจารณากันปี64ผลงานผลงานปี2564ครับส่วน63เนี่ยเราปีที่แล้วเราพิจารณาไปแล้วแต่ไม่มีการมอบรางวัลที่สถานการณ์โควิดปีนี้ก็เลยมาควบรวมว่าวันที่27กันยายนเนี่ยเราจะมอบงานวันเดียวกันเลยมอบ2ปีเลยนะ นะมอบ2ปีเลยก็พิจารณาบางคนก็บอกมันดูลักลั่นยังไงก็ไม่รู้นะ มาพิจารณาเอาไปปลายปีกลางปีปลายปี65แต่พิจารณาผลงานปี64แต่ว่าด้วยข้อจำกัดอย่างที่เรียนไว้ครับฟลุ๊กน้อยเนี่ยผลงานเป็นยังไงบ้างครับถึงได้รางวัลไปคือปี64เนี่ยฟลุ๊กน้อยอันนี้เป็นนอกเหนือนะเพราะว่านี่เป็นการชกในปี65นะครับก็คือปี64ชนะเดชศักดาชนะมรดกเพชรชนะมงคลเพชรแล้วก็เสมอสมิงเดชโอ้โหนี่คือผลงานโอ้โหแทบจะนานมากนะจนลืมไปแล้วจนลืมไปแล้วนะครับลืมไปเลยนะแต่ว่าผลงานหลังๆเนี่ยก็ผลงานก็ดีต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะในปี65เนี่ยก็มีชนะคิมลวยนะฮะชนะเพชรดำด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มีชนะอีกหลายๆคนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไม่ว่าจะแพ้ให้กับมาเทียสในรายการ RWS นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้นับรวมไปอยู่ในนั้นนะแล้วก็อีกอย่างเนี่ย3ยกนี่เขานับไหมพี่นะฮะคณะกรรมการเนี่ยเขานำมาคิดนะพรบกีฬามวยของวันมวยไทยวันดีเด่นแห่งชาติเนี่ยเขาจะพิจารณาเฉพาะมวยไทยเต็มรูปแบบชั่งน้ำหนักก่อนก็ไม่ได้ต้องชั่งน้ำหนักเช้า คือกติกามวยไทยทุกรูปแบบตามพรบ3ยกไม่คิดใส่นวมแบบเปิดนิ้วไม่เอาถ้าน้ำหนักก่อนไม่ได้ คือกติกาเขาเรียกว่าฟูรูก็คือมวยไทยทุกรูปแบบนอกเหนือจากนี้ไม่เอามาเป็นพิจารณาแต่อาจจะมีคะแนนในใจนั่นอีกเรื่องนึง นะครับ ก็ยินดีกับทางฟุกน้อยด้วยนะครับขณะที่รางวัลอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็ยังมีอีกมากมายเลยครับอย่างเช่นรางวัลนักมวยไทยสมัครเล่นยอดเยี่ยมชายนะครับนั่นก็คือนายอันหนึ่งคัชมาลศรีนะครับหรือว่ากัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่เองนั่นเองนะครับแล้วก็รางวัลนักมวยสากลสมัครเล่นหญิงนะครับได้แก่
เรือตีหญิงสุดาพรศรีสอนดีนะครับนะแล้วก็มีมวยไทยอาชีพดีเด่นหญิงนะครับนั่นก็คือนางสาวนิราวันตังจิวนะครับหรือว่าเสน่ห์จันทร์สจต้องปัจจีนะครับครับส่วนรางวัลอื่นนะครับก็มีนักมวยสากลอาชีพดีเด่นนะครับก็คือปัญญาประดับศรีเพชรมณีเพชรมณี CPF นั่นเองนะครับแชมป์โลกอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีนักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่นชายนายธนกรสมันหลายคนไม่รู้จักนะฉลามดำนายกเอท่าศาลานี่คุณแล้วฮะเจ้าของแชมป์มวยรอบปูนเสือแล้วก็คู่มวยดุเดือดนะครับก็คือการชกระหว่างเสกสรรอขวัญเมืองกับเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์ซึ่งชกเมื่อวันที่2เมษายนปี64ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีตอนนั้นใช้ชื่อศึกลุมพินีพิทักษ์ธรรมที่ว่าเตะขาใช่ไหมผมจำลูกเกมได้หน่อยๆว่ามีเตะขากันเนี่ยแหละก็มีนับกลับมาชนะคะแนนแล้วก็แลกกันอย่างสนุกเมามันมากแล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลสุดท้ายในชีวิตการชกมวยของเพชรมหาชนเพราะตอนนี้เขาประกาศแขวนนวมเรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งรางวัลนะครับเบิ้ลเป็นปีที่2ติดต่อกันก็คือว่าค่ายมวยดีเด่นครับเป็นของพันธุ์ตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับจากค่ายมวยสเดชพันธ์ครับส่วนรางวัลอื่นก็ยังมีผู้จัดการนักมวยดีเด่นนะครับนั่นก็คือนายอริยวัฒน์นะบุษราบวรวงศ์หรือว่าเสียเปรมแฟร์เทคนั่นเองนะครับผู้จัดรายการแข่งขันมวยดีเด่นนะครับนั่นก็คือเสียโบ๊ทนะครับณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับนายสนามดีเด่นนะครับนั่นก็คือนายธีรยุทธหอประเสริฐกิจนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คุยกับท่านด้วยนะครับ ซึ่งเป็นนายสนามมวยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยก็จัดอยู่ทุกวันเสาร์นะครับส่วนผู้ตัดสินดีเด่นได้แก่นายพงพัฒน์ว่องไวนะครับก็ตัดสินอยู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับรวมไปถึงยังมีรางวัลทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่นนะครับหรือว่าเป็นสาขาอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่กีฬามวยไทยนั่นคือนายชาญรงค์สุหงษาแล้วก็โปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับพี่เชษฐ์ครับนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลด้วยครับผมส่วนใครที่พลาดหวังไปก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ทำผลงานให้ดีที่สุดปีหน้าว่ากันใหม่ให้กำลังใจทุกๆท่านเลยนะครับครับสำหรับยกนี้นะครับเราก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันครับเราอัปเดตผลมวยรวมถึงเราอัปเดตข่าวสารของศึกของรางวัลดีเด่นต่างๆนะครับนะก็ยินดีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนยกหน้านะครับเราจะได้คุยกับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยกหน้าเจอกันยกนี้พระคู่เดียวครับกลับเข้าสู่ในที่2นะครับของรายการบอลแทสแตนนะครับในยกที่ผ่านมาเนี่ยเราอัปเดตผลมวยนะครับรวมไปถึงการพูดถึงรางวัล นะครับนะในวันมวยไทยแห่งชาติไปนะครับต้องน่ายินดีจริงๆนะครับพี่พิเชษฐ์ครับครับผมซึ่งในยกนี้นะครับยก2และยก3นะครับเราจะไปพบกับบุคคล VIP ท่านหนึ่งนะครับเจ้าของรางวัลนายสนามมวยดีเด่นของวันมวยไทยแห่งชาตินะครับก็เป็นปีที่2แล้วก็อีกจำไม่ได้แล้วหลายปีมากตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีครับสวัสดีครับธีรยุทธหอประเสริฐกิจนะครับนายสนามมวยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนะก็ขออนุญาตเรียกว่าพี่หมีก็แล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกในการสัมภาษณ์นะครับแต่ต้องบอกว่าเรื่องราวของพี่หมีเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่โหแบบคือเป็นตัวเล็กๆเลยนะเรียกได้ว่าเป็นหน้าที่เล็กๆในทีมงานก่อนที่จะเติบโตมาจนถึงขั้นเป็นนายสนามได้แล้วก็ได้รางวัลนะครับรางวัลในสนามดีเด่นเนี่ยนะครับก็อยากให้พี่หมีเนี่ยย้อนอดีตหน่อยแล้วกันนะครับว่าจุดเริ่มต้นนะครับนะในการเข้ามาสู่วงการมวยไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยสมัยผมที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ธรรมดาฮะเราก็ทดลองทุกอย่างก็ไปทั้งหมดทั้งสนามม้าสนามมวยเล่นบอลเล่นหวยเอาหมดนะฮะปรากฏว่าก็เข้าไปอยู่พาร์ทนึงก็เข้าไปอยู่ในสนามมวยนี่เสน่ห์พอเข้าไปในสนามมวยเสน่ห์ที่ผมเห็นคือว่าความดุเดือดความตื่นเต้นความเป็นลูกผู้ชาย มันสนุกสนานมากแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราพูดถึงในมุมของการเล่นการพนันก็สนุกครับมีแค่2คนให้เลือกเลือกใครก็ได้จะอยากได้มากอยากได้น้อยก็ได้โดดข้ามฝั่งก็ได้เล่นเสีย2ฝั่งก็ได้ได้2ฝั่งก็ได้มันก็เลยเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์ว่าเออไอ้นี่มันสนุกนะก็เลยชอบก็เลยชอบครับก็เลยชอบก็คงจะมาจากเรื่องของทางครอบครัวด้วยใช่ไหมทางคุณพ่อก็เข้ามาคุกคีวงการมวยมาก่อนครับผมนะครับครับแล้วตอนนั้นเป็นไงฮะตามคุณพ่อเข้ามาในสนามมวยก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็หลังจากใช้ช่วงวัยรุ่นสักพักหนึ่งก็เรียนจบก็ไปทำงานข้างนอกสักพักหนึ่งก็ถูกดึงตัวมาบอกว่ามาทำงานที่นี่เถอะมาช่วยกันทำที่นี่ผมมาครั้งแรกในสนามมวยเนี่ยก็มาในตำแหน่งที่โดนวางไว้ตำแหน่งที่เล็กที่สุดผมเป็นเมสเซนเจอร์ครับพนักงานส่งเอกสารครับผมได้เรียนรู้ตั้งแต่พนักงานส่งเอกสาร
ไปรับออเดอร์โฆษณาที่ไหนไปวางบินที่ไหนทำอะไรที่ไหนจนกระทั่งขึ้นมาเป็นพนักงานพิมพ์ออเดอร์พิมพ์ใบแจ้งนี่โน่นนี่ทำทุกอย่างในบริษัทตั้งแต่เป็น Messenger โอ้เรียกว่าทางคุณพ่อนั้นวางรากฐานไว้ตั้งแต่แบบระดับล่างสุดเนี่ยจะให้เราได้เรียนรู้ตรงนั้นด้วยครับผมมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการทำงานตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆครับผมถูกสอนมาอย่างนี้ฮะผมถูกสอนบอกว่าให้เราเนี่ยคิดว่าเราทำอะไรที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้เป็นของเรา 100% ครับให้เป็น 100% เลยนะเราจะได้ทุ่มเทกับมันทุกวันนี้เนี่ยผมทำงานที่ไหนก็ 100% ผมจะเรียนรู้แต่ข้างล่างกับข้างบนเพื่อให้เราเรียนตรงๆนะฮะให้เรียนรู้ถึงปัญหาที่คนทำงานของเราก็มีปัญหาอะไรเราก็แก้ไขได้เพราะเราเคยผ่านมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาทุกปัญหาที่ทำงานกับผมเนี่ยขอให้บอกกันขออย่างเดียวให้บอกกันคุณย้อนนิดนึงคุณพ่อในที่นี้ก็คือคุณพ่อจริงๆคือคุณมนพคุณมนพเนี่ยจริงๆแล้วเป็นในสนามเดิมแล้วก็ท่านไม่มีลูกท่านก็เหมือนกับว่าเอ็นดูผมนะฮะก็เอาผมมาทำเอามาปั้นนะพูดง่ายๆเอามาปั้นคุณมนพหอประเสริฐกิจคุณมนพหอประเสริฐเป็นผู้บุกเบิกเวทีมวยสยามอ่อนน้อยน่าจะไม่ต่ำกว่า30กว่าปีคุณมนพนี่ทำตั้งแต่สมัยคุณดำรงพุทธานโอ้นะฮะคุณดำรงพุทธานคุณไพบูลย์แก่นนาคำคุณคณิษฐาคุณคณิษฐาใช่ครับทำตั้งแต่รุ่นนั้นก็ผมว่าต้องมี40ปีฮะ40กว่าปีแล้วครับ40กว่าปีแล้วฮะแล้วก็พอแกเสียชีวิตลงผมก็ได้โอกาสมีโอกาสแกก็บอกว่าผมเนี่ยทำได้ก็เลยให้โอกาสผมขึ้นมาเป็นนายสนามอ๋อณเวลานี้เนี่ยก็คือเป็นนายสนามมาได้ก็หลายปีมากๆนะครับครับในอดีตเนี่ยก็คือเคยลงไปปฏิบัติทุกหน้าที่แล้วคิดว่ามันมีผลยังไงบ้างเกี่ยวกับการบริหารงานณตอนนี้ครับณตอนนี้แหละฮะผมว่าณตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วมันมีเรื่องของโซเชียลเรื่องของอะไรมันเปลี่ยนไปเร็วมากทำให้เรามีความรู้สึกว่าไอ้ความรู้ที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยเราต้องเติมเต็มตลอดนะฮะณวันนี้ผมก็พยายามจะเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาการจัดการแข่งขันสังเกตดูว่าผมเองไม่ทำมวย3ยกอย่างไม่ทำมวย5ยกอย่างเดียวผมก็ทำมวย3ยกทำมวยที่มีโปรดักชันทำนู่นทำนี่อันนี้คือความรวดเร็วความทันสมัยซึ่งเราก็ต้องตื่นตัวตลอดเวลานะฮะผมถือว่าถ้าเราไม่ตื่นตัวเรื่องอย่างเงี้ยต่อไปเราก็จะอยู่ข้างหลังเขาเขามองกันว่าปัญหาหนึ่งของเวทีมวยสยามอ่อนน้อยก็คือว่าในการเข้ามาบริหารงานเนี่ยเราไม่มีนักมวยในสกัดของตัวเองครับเราต้องใช้ระบบแมตช์เมคเกอร์จ้างเขามาจัดตรงนี้มันเป็นแนวทางยังไงคือทุกๆสนามเนี่ยสังเกตดูว่าทุกธุรกิจนะฮะมันจะมีข้อดีข้อเสียครับเราก็มองว่าทุกสนามก็มีมวยเองครับมีทำเองเป็นโปรโมเตอร์เองอะไรเองครับอันนั้นคือข้อดีแต่เราข้อเสียคือเราไม่มีแต่เราก็มองให้มันเป็นข้อดีซะบอกไอ้ความที่เราไม่มีนี่แหละคือจุดแข็งของเราเราจะได้เชิญโปรโมเตอร์หลายๆคนมาร่วมกันมวยจะได้ต่างศึกต่างสายเรามีมวยรอบซึ่งมีรางวัลค่อนข้างสูงทำให้ทุกคนเนี่ยอยากเข้ามาทำการแข่งขันมันก็เกิดความหลากหลายในวงการมวยเพราะว่าเราเองทำธุรกิจเองเราไม่ได้ยึดว่าเราจะต้องได้ผลประโยชน์สูงสุดเรามองว่าทุกคนต้องได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องได้ครับการจัดศึกเจ้ามวยไทยเนี่ยต้องบอกว่าโอ้อยู่ที่วันเสาร์เนี่ยโอ้ยึดโยงมานานหลายปีแล้วครับนะอะไรคือความยากหรือว่าความท้าทายในการจัดตรงนี้นะครับคือตอนนี้เนี่ยผมบอกว่ารายการมวยให้ยกก็ต้องบอกว่าเกิดมาเยอะจริงครับเกิดมาจริงเรื่องนึงก็เราต้องเรียนกันตรงๆว่าเรื่องของสปอนเซอร์ที่เข้ามานะฮะก็มีการต่อสู้กันหลายรูปแบบเอางี้ดีกว่าเราค้าขายแต่ว่าทุกคนก็ไม่ให้เป็นศัตรูแล้วนะฮะทุกคนก็ต้องพัฒนาในการขายที่แข่งกันไปนะฮะเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อที่ตัวเราจะได้อยู่ได้ครับผมก็คือเหมือนว่าเราเป็นพันธมิตรกับทุกๆศึกใช่ไหมฮะมีทั้งทีมงานของวัดทรงชัยเพชรจินดีสมัยก่อนก็มีพิเชษฐ์เมืองชนพิเชษฐ์เมืองชนมาร่วมทุกวันนี้เราก็ยังโกกันได้อยู่ครับครับผมคิดว่าจุดแข็งของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยศึกเจ้ามวยไทยเนี่ยคืออะไรครับจุดแข็งจริงๆก็จุดแข็งที่เราไม่มีมวยเลยครับคือเราไม่มีมวยเลยเราสามารถหลากหลายได้นะฮะคนอื่นเนี่ยเขาก็มีมวยเขาก็มีตัวตนระดับนึงไอเราการที่เราโลว์โปรไฟล์เราไม่มีเลยเรื่องนี้ครับนะฮะเราไม่มีเลยแต่จุดของเราก็คืออะไรจุดของเราก็คือความของเราก็คือว่าเราอาจจะต้องใช้จ่ายเยอะหน่อยแต่เราก็ยินดีเพราะเราถือว่าเงินไม่ใช่จุดสำเร็จของเรานะฮะเราถือว่าความมีมิตรไมตรีความรักกันความสามัคคีในวงการมวยนั้นนะคือจุดใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นเรื่องของประโยชน์ก็แบ่งให้ถูกต้องศึกเจ้ามวยไทยนี่จัดมากี่ปีแล้วครับพี่หมีครับปีนี้เป็นปีที่
24ฮะโอ้โหคงยาวนานมากยาวนานยี่สิบแล้วทางช่องเองก็รู้สึกว่าไม่ให้เราหนีไปไหนด้วยใช่ไหมครับผมคือเราทำเรตติ้งได้ระดับเนี้ยทางช่องก็ดูเหมือนว่าทางช่องก็แฮปปี้กับเรานะฮะเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะฮะพยายามทำให้ดีที่สุดเคยมีบทสัมภาษณ์ที่ว่านะครับว่าแบบไม่อยากเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยแต่อยากเป็นเบอร์สองยังมีความสุขเนี่ยนะฮะอยากถามอยากขยายความให้หน่อยครับว่าไอ้คำว่าเบอร์2ยังมีความสุขเนี่ยมันเป็นยังไงฮะคืออย่างงี้ฮะคือทุกวงการนะฮะทุกคนเนี่ยต้องการความเป็นเบอร์1นะฮะหรือว่าความเป็นเบอร์1เนี่ยมันเบอร์1จากอะไรนะฮะเบอร์1จากคนดูเบอร์1จากทรัพย์สินเบอร์1จากอะไรก็หลากหลายเยอะแยะมากเลยความที่อยากจะเป็นเบอร์1ครับแต่ว่าของผมเนี่ยผมบอกว่าไอ้ความเป็นเบอร์1ของผมเนี่ยผมไม่ได้ไม่มองว่าจะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3ผมมองว่าผมเป็นเบอร์อะไรก็ได้ขอให้ผมมีความสุขกับเบอร์ที่ผมเป็นขอให้ผมอยู่กับวงการที่ผมรักเนี่ยด้วยความรักไปไหนมาไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกันได้ทุกอย่างผมอยากเป็นตรงนั้นมากกว่ามันจะเป็นเบอร์อะไรไม่ได้สำคัญครับสำคัญว่าหลังจากที่เราทำงานแล้วเนี่ยเรามีความสุขกันหรือเปล่าจะเป็นเบอร์2เบอร์3เบอร์4แต่ว่าทำแล้วทำเบอร์1แต่ไม่มีความสุขไม่มีประโยชน์ครับผมถามว่าเบอร์หนึ่งจะอะไรฮะคุณมีเงินเยอะก็จริงคุณมีคุณได้ผลประโยชน์เยอะคนดูเยอะก็จริงแต่ถามว่าคุณทะเลาะเขาหมดเลยความสุขคุณอยู่ตรงไหนฮะความสุขคุณอยู่ตรงไหนฮะผมบอกว่าผมเป็นเบอร์อะไรก็ได้แต่ผมแฮปปี้กับทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่จำเป็นบอกว่าโอ้โหเราต้องได้เยอะไม่จำเป็นแบ่งกันแบ่งกันถึงมีความสุขฮะก็ถือว่ารู้จักแบ่งปันกันไปครับแบ่งปันครับทำให้เราแบ่งปันสุขแล้วตอนนี้ทางโปรโมเตอร์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมีท่านใดบ้างครับที่อยู่ในร่วมทีมของเราก็มีสมหมายครับมีเสียชัยชวัชพยาครับมีลูกเสียแขกมีเสียเกมครับนะฮะแล้วก็ทางเนี้ยทางชุดเนี้ยก็สามารถประสานมวยสื่ออื่นเข้ามานะฮะเอาความหลากหลายเข้ามาความหลากหลายแล้วเห็นหลังๆเนี่ยทางเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมักที่จะจัดนักมวยต่างชาติชกกับนักมวยไทยด้วยในรูปแบบ5ยกเต็มๆแล้วบางคนเนี่ยเป็นแชมป์ด้วยฮะเรื่องนี้เนี่ยพี่หมีคิดว่ายังไงครับคืออย่างนี้ฮะอย่างนี้คือเรามองว่าผมเองก็ทำมวย3ยกอ่ะนะครับเราก็เห็นมวย3ยกเนี่ยแข่งขันแล้วมันสนุกแล้วมีเสน่ห์ครับแล้วเราก็ผมไม่เคยคิดว่าผมเป็นเจ้าของมวยอยู่แล้วผมก็คิดว่าไอ้มวยอย่างเงี้ยคุณจะไปทำเงินต่อได้ยังไงผมก็ถามว่าไอ้3ยกเนี่ยต่อยยังโอเคต่อย5ยกมั้ยลองคุณลองต่อย5ยกบ้างมั้ยเพื่อหาประสบการณ์หรือว่าหารายได้ที่มากขึ้นนักมวยโอเคผมยินดีเอาเลยครับต่อย5ยกเลยนะฮะก็เป็นการต่อยอดให้นักมวยไปรายการเราก็ได้ต่อยอดมีนักมวยต่างชาติมาต่อยตลอดครับครับก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในขณะที่บางเวทีมันจะบอกถึงกันว่าเขาอาจจะไม่จัดมวยต่างชาติในแบบมวย5ยกแต่ของเราก็ฉีกรูปแบบของเราไปคือผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่ามวยไทยเนี่ยมันเป็นการเป็นศิลปะที่ต้องเผยแพร่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปด้วยรูปแบบไหนก็จะไปด้วยรูปแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้ได้มีการเผยแพร่ออกไปผมก็มีความสุขแล้วครับนะนี่คือวิสัยทัศน์นะครับของในสนามดีเด่นนะครับยอดเยี่ยมนะครับของมวยไทยพูดถึงความรู้สึกหน่อยครับที่รางวัลนี้เนี่ยโหได้มาหลายปีมากๆเลยกี่ปีแล้วพี่คนรับแต่จำไม่ได้5 ปีห้าปีครับคือไม่รู้เว้นมั่งได้มั่งประมาณ5 ปีแล้วครับ5 ปีแล้วก็ผมก็ขอบคุณนะฮะคณะกรรมการที่พิจารณาทุกท่านนะฮะรวมทั้งพี่วิเชษด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ผมได้รับเนี่ยคำหนึ่งที่ผมจะบอกเสมอว่าผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดทำหน้าที่บนมิตรไมตรีของความเป็นพักเป็นพวกเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเท่านั้นนะฮะอย่างอื่นเราไม่ได้มองเป็นจุดสำคัญนะครับทำให้เรามีความสุขทำให้มีความสุขครับที่พี่บอกว่าจะเป็นเบอร์2เบอร์3เบอร์4แต่อยู่แล้วศัตรูเยอะคู่แข่งเยอะก็ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่เบอร์1นะเอาไปเป็นเบอร์2เบอร์3เบอร์4ดีกว่าครับนะอยู่ยังมีความสุขและตอนนี้จากโอ้โห30กว่าปีของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นนายสนามมา24ปีแล้วก็จู่ๆวันหนึ่งก็มีข่าวมาว่าพี่หมีเนี่ยเริ่มจะปรับรูปแบบจาก5ยกเป็นมวย3ยกอ๋อผมไม่ทำ3ยกมา 3-4 ปีแล้วนะก็ว่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นการพัฒนามวยอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะมันการพัฒนามวยอีกรูปแบบหนึ่งก็เดี๋ยวรอไว้ในเบรกหน้านะครับในเรื่องของมวย3ยกต้องบอกว่าตื่นเต้นทีเดียวนะครับกับวิสัยทัศน์นะครับของท่านในสนามนะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยสำหรับในเบรกหน้าเนี่ยเรามาพูดถึงการต่อยอดหน่อยนะว่ามวยไทย5ยกตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่พี่หมีบอกนะว่าอาจจะมีแบบคู่แข่งเยอะหรือว่าก็รู้สึกอิ่มตัวไปบ้าง
แต่ว่าในเรื่องของมวย3ยกเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากำลังมาแรงมากๆนะเดี๋ยวเรามาฟังนะครับแล้วก็เรามาคุยกันต่อนะครับในเบรกหน้านะครับเบรกนี้เรายกนี้นะครับเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวยกหน้ามาตามกันต่อครับกลับเข้าสู่ในเบรกที่3นะครับในยกที่3ของรายการบันเทิงสแตนนะครับในยกที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดถึงนะครับนะการจัดมวย5ยกของทางด้านคุณธีรยุทธหรือว่าเสี่ยหมีนะครับในสนามมวยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยที่พิเชษเนี่ยเกริ่นเอาไว้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็คือกำลังจะมีการเรียกว่าจัดนะครับในเรื่องของมวย3ยกนะเป็นไงครับพี่เชษครับครับคือในช่วงที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่ากระแสมวย3ยกเนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นครับนะแต่ว่ามวย5ยกก็ยังอยู่ในใจของบรรดาแฟนๆนะไม่ได้หนีไปไหนแต่อย่างใดนะฮะฉะนั้นการที่คุณธีรยุทธในสนามมวยอ้อมน้อยเนี่ยพลิกเกมนิดนึงนะครับบิดนิดนึงจากมวย5ยกทำอยู่แล้วมาเป็นมวย3ยกเรามาดูเส้นทางว่าในการครับทำไมจุดประกายยังไงถึงมาหันมาทำมวย3ยกครับครับผมเรื่องมวย3ยกกับ5ยกเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ฮะคือเราทำมวย5ยกมานานแล้วแล้วเราก็มามองว่ามีอีเวนต์ต่างประเทศที่ทำมวย3ยกนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จครับเราก็มองว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาทำเนี่ยให้มันเป็นมวยไทยนะมันเป็นของเรานะเราทำเองก็ได้นะฮะผมก็กล้าพูดว่าอีเวนต์ต้นเป็นมวย3ยกแรกๆของเมืองไทยเนี่ยผมก็มีส่วนร่วมอยู่ในนั้นครับนะฮะผมก็มีส่วนร่วมทำงานส่วนร่วมคิดส่วนร่วมกันจัดมวยอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็เราก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ไหนผมก็บอกอย่างที่เรียนไปในเบรกแรกว่าผมจะต้องมีความสุขกับการทำงานนั้นๆนะฮะผมก็ขยับปรับตัวมาเรื่อยๆนะฮะขยับปรับตัวมาเรื่อยว่าตั้งแต่อีเวนต์นี้เปลี่ยนมาเป็นอีเวนต์นี้มาเปลี่ยนเป็นอีเวนต์นี้ซึ่งให้เราทำงานแล้วมีความสุขหลังสุดเนี่ยผมก็ได้ทำรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป์ทุกวันอาทิตย์ผมเรียนว่ามวย3ยกรายการนี้ณเวลานี้3ปีที่ผ่านมาเป็นรายการมวยที่เรตติ้งสูงสุดที่ผมบอกว่าที่ตะกี้พี่ได้ถามว่าทำไมทำ5ยกแล้วมาเป็น3ยกผมมองว่ามวย3ยกเนี่ยมันแมสคนดูมากกว่ายังไงคนดูก็มากกว่าครับเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นการกีฬาที่เป็นกีฬาจริงๆนะฮะมวย5ยกเนี่ยส่วนนึงเนี่ยเราอาจจะทำเนี่ยมันจะมีคาบเกี่ยวมันมีหลายมิติพิเศษมันมีความคาบเกี่ยวกับเรื่องของการพนันมันก็เลยทำให้เกมการต่อสู้เนี่ยมันไม่เหมือนอะไรที่มันเพียวว่าไม่มีการพนันทุกวันนี้ผมทำมวย3ยกทุกครั้งผมจะบอกเลยว่ามวย3ยกที่ทำวันนี้ไม่ได้มีเกี่ยวกับการพนันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าเสือไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องการพนันเพราะนั้นมวยต่อยกันจริงๆเพราะถ้าต่อยกันจริงๆเป็นกีฬาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็บอกนักมวยทุกคนว่าแพ้ชนะคือกีฬาครับคุณแพ้5ครั้งก็ได้7ครั้งก็ได้แต่ถ้าคุณต่อยสนุกมาผมรับรองผมจัดคุณแน่นอนอะไรคือเสน่ห์ของมวย3ยกในมุมของพี่หมีครับเสน่ห์ของมวย3ยกก่อนนะฮะคือเสน่ห์ของมวย3ยกเนี่ยเดิมเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ดูมวยไทยเนี่ยเราติดมวย5ยกมาดูมวยไทย5ยกมานานมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีมวยอะไรให้ดูก็ดูมวยไทย5ยกมันก็จะมีการติดทิ้งชนะแล้วไม่ทำถอยบ้างอะไรบ้างแต่พอมาเป็น3ยกผมบอกว่าถ้าถอยก็ตัดตังถ้าเดินก็มีรายการแพ้ชนะไม่ได้เป็นอุปสรรคเนี่ยครับมันก็รายการมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เริ่มสนุกนักมวยทุกคนก็ทำหน้าที่กันให้เต็มที่ไม่ได้เกี่ยวกับผลแพ้ชนะบางคนเขามองว่ามวย5ยกเนี่ยอะไรครับเขาเรียกว่ายก1ดูเชิงยก2ลองเชิงยก3ตามเชิงยก4เล่นเชิงยก5ถอยเอาเชิงเนี่ยๆครับเนี่ยสุดแล้วคือต่อยกเดียวต่อยกเดียวอันนี้คือแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดครับแน่นอนว่ามันก็บางครั้งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงบางครั้งมันก็เป็นใจอย่างนั้นนะมวย5ยกต่อยดูเดือดมีหลายคู่ฮะก็ต้องยอมรับเค้าแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยผมว่า3ยกเนี่ยด้วยการกติกาที่เราบอกว่าเฮ้ยแพ้ชนะไม่ใช่เป็นประเด็นต่อยให้สนุกแต่หาคือประเด็นนะฮะแนวคิดตรงที่ว่าจะมาทำมวย3ยกเนี่ยพี่หมีเริ่มครั้งแรกเมื่อไหร่ครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีการตกผลึกอย่างไรบ้างครับครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเมื่อไหร่ผมบอกว่าครั้งแรกเนี่ยมีพี่คนหนึ่งเขามาเชิญผมเขามาคุยกันนะฮะพวกกันคุยกันว่าเฮ้ยผมเนี่ยจัดมวยมานานแล้ว5ยกแต่เขาเนี่ยทำโปรดักชั่นได้ดีเรามารวมกันทำดีกว่าผมก็มีหน้าที่ดูแลมวยครับครับผมก็มีหน้าที่เลยเขาก็มีหน้าที่ดูแลโปรดักชันผมคนมวยผมทำโปรดักชันไม่เป็นแสงสีเสียงผมไม่รู้เรื่องเขาก็มาบอกว่าเขาเก่งอันนั้นผมเก่งมวยเอามารวมกันแล้วก็ทำพอทำไปได้ระดับหนึ่งครั้งแรกเลยที่ผมภูมิใจคือว่าฝรั่งมันสึกได้แชมป์ในแมตช์แรก มันก็โอ้โหที่โกอินเตอร์เลยไอการที่ฝรั่งได้แชมป์นี่ไม่ใช่ไม่ดีนะฮะมันไปโฆษณาในประเทศเขา
จนอีเวนต์เราเนี่ยเป็นอีเวนต์คนไทยแล้วดังก็เกิดความภูมิใจนะฮะอย่างเงี้ยผมก็มีความรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยผมทำงานแล้วผมดีใจผมมีความสุขกับมันฝ่าฟันมาขนาดไหนครับสำหรับมวย3ยกเนี่ยก็ครั้งแรกก็โดนต้านพอสมควรนะจากคนมวย5ยกเนี่ยโดนต้านพอสมควรแต่ว่าด้วยความตั้งใจดีกว่าผมก็พยายามไปชี้แจงผู้ใหญ่ไว้ด้วยความตั้งใจว่าถ้าเราทำเป็นมวย5ยกแบบนี้นะฮะโอกาสที่จะไปต่างประเทศเนี่ยมันน้อยเพราะมวย3ยกเนี่ยมันมีอีเวนต์ต่างประเทศที่เป็น3ยกเหมือนกันแล้วก็ทำการแข่งขันโดยใช้กติกาเขาทำไมมวย3ยกไม่ใช้กติกามวยไทยเราล่ะของผมที่มวยไทย 100% กติกามวยไทย 100% เราจะเผยแพร่กติกามวยไทย 100% ถอยก้าวนึงเป็น3ยกแล้วก็ใส่กติกามวย 100% เข้าไปเพื่อทำความนิยมฝรั่งก็มีความรู้สึกว่ามวยไทยผมกล้าพูดได้เลยว่าแนวยืนแนวตั้งเนี่ยไม่มีใครสู้มวยไทยได้ครับนะฮะอันเนี้ยให้ครบภาคภูมิใจว่าถ้าเขาได้มาแข่งขันมวยไทยเต็มรูปแบบแล้วเขาคือนักสู้ตัวจริงให้คนที่มาแข่งขันแล้วภูมิใจผมก็เลยว่าอ้าวอย่างนี้โอเคผมกำหนด3ยกแต่ใช้กติกามวยไทย 100% แน่นอนเลยมันมีแรงต้านของคนมวย5ยกอยู่แล้วเรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมมีความรู้สึกยังไงพอผมชี้แจงผู้ใหญ่หลายคนไปเนี่ยเขาก็เข้าใจครับแล้วเขาก็บอกว่าโอเคก็ให้ลองทำดูแต่พอลองทำดูแล้วเนี่ยกระแสตอบรับมันมาค่อนข้างดีนะฮะแรงต้านค่อยหายไปผมก็ต้องขอบคุณนะฮะที่ให้โอกาสผมได้ทำเรื่องใหม่ทำสิ่งใหม่แล้วก็ได้รับกระแสตอบรับพอสมควรคือมันไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าหนึ่งทางพรบมวยเองเนี่ยเขาก็กำหนดเอาไว้ว่าเป็นมวยประเภท4ครับนะถ้าเป็นมวย5ยกก็เป็นประเภท1ไปแต่ว่าถ้าเป็นมวยประเภท3ยกก็เป็นมวยประเภท4มวยเอนเตอร์เทนบางทีก็จะจัดยกเดียวก็มีเลยบางมวยใช่ใช่ใช่แต่นี่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ไม่ใช่ว่าคือมันยังไม่แพร่หลายมันไม่ได้ออนแอร์ไม่ได้ออกทีวีพอเราจะทำออกทีวีออนแอร์ไปต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าต้องออกสื่อเยอะละเขาก็ต้องเบรกไว้บ้างก็โอเคผมก็ฟังด้วยเหตุด้วยผลนะว่าเนี่ยกติกามวยไทยเนี่ยต้อง5ยกเท่านั้นมีไม่ทำเหลือ3ยกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่ใช่มวยไทยนะผมบอกว่าใช่ลดแค่เราลดแค่จำนวนยกแต่หมัดเท้าเข่าศอกเราครบดีกว่าไปต่อยอีเวนต์ต่างประเทศห้ามแทงเข่าห้ามจับคอห้ามฟันศอกเนี่ยถ้าเราไปเราก็เสียเปรียบเขาแล้วเขาก็ไม่ภูมิแล้วเราก็ไม่ภูมิใจด้วยว่ามันเป็นมวยไทยแต่ของผมนี่คุณภูมิใจเลยมันเป็นมวยไทย 100% แต่ลดจำนวนยกแค่นั้นเองให้มันโกเหมือนกับให้มันอินเตอร์ขึ้นแล้วรูปแบบของเรื่องของมาตรฐานการตัดสินก็เห็นยังไงก็ให้อย่างนั้นให้อย่างนั้นเห็นยังไงอย่างนั้นทุกวันนี้เราทำรายการมวยสามยกเนี่ยเราบอกเห็นยังไงให้อย่างนั้นเพราะเราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องการพนันครับในแง่ของธุรกิจบ้างครับมวยสามยกเนี่ยการขายสปอนเซอร์การหาผู้สนับสนุนเนี่ยมันยากขนาดไหนครับสามยกกับห้ายกต้องยากก่อนนะฮะคือห้ายกคนกลุ่มดูมวยห้ายกเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่ามากกว่า 80-90% จะเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็จะเอียงไปทางมีการพนันนิดหน่อยนะฮะแต่คนดูมวย3ยกเนี่ยวัยรุ่นหนุ่มสาวดูกันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นกลุ่มการขายลูกค้าเนี่ยก็จะต่างกันละนะฮะก็จะเห็นมวย5ยกเนี่ยก็จะมีปุ๋ยยาฆ่าแมลงรถไถอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นมวย3ยกจะมีพวกโลออนมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยก็จะอัพรีเกรดเลยยกระดับขึ้นไปเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคนละกลุ่มคนละกลุ่มแต่ว่าความสนุกก็เราก็ต้องทำให้มันสนุกเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งในขณะเดียวกันอีกมุมมองหนึ่งเขาบอกว่าถ้าหากว่ามวย3ยกมันพีคสุดๆมันจะไปทอนมวย5ยกลงไหมความนิยมความศรัทธาของบรรดาแฟนๆหรือคำว่ามวยไทยเนี่ยคืออย่างนี้ฮะผมถามว่าทอนไหมทุกวันนี้ผมทำมวย3ยกอยู่เนี่ยผมแทบจะไม่ทอนอะไรมวย5ยกออกเลยยกแค่จำนวนยกอย่างเดียวครับไหว้ครูมีผ้าประเกียดมงคลแองเกิลทุกอย่างมีเหมือนมวยไทยหมดเลยถามว่าจะทอนไหมถ้าเกมการแข่งขันมันสนุกขึ้นผมก็เชื่อว่าทอนแต่ถามว่าถ้าคนส่วนใหญ่มาดูมวย3ยกแล้วกับมวย5ยกแล้วมันก็คือมวยไทยเหมือนกันนะฮะมันก็คือมวยไทยเหมือนกันในอดีตเนี่ยคนมักจะติดภาพว่ามวย3ยกเนี่ยบางทีเอาฝรั่งมายำบ้างเอาคนไทยที่หมดสภาพมาต่อยบ้างเรื่องนี้เนี่ยพี่หมีมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับคืออย่างนี้ฮะเอาฝรั่งมายำบ้างคือถ้าดูรายการที่ผมจัดมวยไทยทุกวันแชมป์มาฮะทุกวันนี้ คนไทยเหนื่อยแล้วฝรั่งเก่งฝรั่งเก่งฝรั่งเก่งทีนี้อย่างนี้ฮะต้องบอกว่าอย่างนี้ว่ามวยที่เราเอามาจัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือมวยฝรั่งก็แล้วแต่มวยไทยที่มาจัดในรายการที่ไอ้ทุกวันแชมป์เนี่ยเป็นมวยที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะซึ่งมวยไทย5ยกเนี่ย
เขาไม่นิยมเน้นมวยใหญ่เน้นมวยใหญ่แล้วบังเอิญฝรั่งเนี่ยมันตัวใหญ่ทั้งหมดครับฝรั่งหาตัวเล็กๆก็ไม่มีครับใช่ไหมฮะก็เลยเอาเนี่ยเราก็ได้ชุดเนี่ยว่าเออมวยก็เอาเป็นมวยใหญ่หน่อยนะฮะเป็นน้ำหนัก60โลขึ้นไปฝรั่งก็น้ำหนักนี้หาง่ายแล้วก็มาต่อยจะถามว่าต่อยไปแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยอยู่กับผมเนี่ยได้แชมป์ WBC ไปหลายคมแล้ววิกเตอร์ก็ได้ไปแล้ว WBC มวยบราซิลนะฮะมวยบราซิลได้ไปแล้วอย่างเงี้ยมาต่อยก็เป็นตัวใหญ่เหมือนกันเบคแฮมต่อย5ยกก็ไม่เก่งครับแล้วก็โอ้โหหลายคนฮะต่อย5ยกไม่เก่งมาต่อยกับเรา3ยกก็เก่งแบบ3ยกนะแล้วก็ไปชิง WBC ก็ส่งเป็นแชมป์ไปหลายคนแล้วผมดีใจด้วยพรุ่งนี้ผมดีใจด้วยครับอย่างอีกคนกวนอูอย่างเงี้ยกวนอูอย่างเงี้ยโอ้โหต่อย5ยกก็มวยเข่าไม่มีใครก็จัดไอ้พี่เทศกวนอูแต่พอว่าต่อย3ยกโอ้โหซุปเปอร์สตาร์แสดงครับพี่หมีก็มีส่วนในการสร้างซุปเปอร์สตาร์ด้วยมวย3ยกขึ้นมาเนี่ยหลายต่อหลายคนด้วยกันโอ้โก็ขึ้นมาเป็นระดับแถวหน้าเลยก็มวยจริงๆแล้วเนี่ยพี่เทศเราจะบอกว่ามวยมันจะเป็น5ยกหรือ3ยกเราเป็นว่ามวย5ยกเนี่ยบางครั้งเนี่ยพูดตรงๆนะฮะ5ยกก็ไม่จัดละแต่ถามว่าใครพิพากษาเขาล่ะว่าเขาเป็นคนดีไม่ดีแต่พอมาต่อยมวย3ยกผมบอกว่าให้ไม่เกี่ยวกับพนันเพราะนั้นจะไม่มีคำพิพากษาในการพนันจะมีคำพิพากษาเดียวก็คือกรรมการบนเวทีให้คุณแพ้หรือชนะเพราะผมไม่แคร์คนเล่นทำไมฮะก็มาต่อยก็สนุกฮะครับเอาแล้วว่ามวยตอนนี้พี่หมีก็คือดูแลทั้งเรื่องของมวย3ยกซุปเปอร์แชมป์แล้วก็ศึกเจ้ามวยไทย5ยกแล้วมีแพลนยังไงอีกบ้างฮะอนาคตคิดไหมว่ามีมวยเอายกมวยยกเดียวมีไหมคิดไหมคือมวยยกเดียวคงไม่มีฮะวันลาน็อกเอาท์ทำนองนี้คืออย่างนี้ตอนนี้เรื่องของกติกาหรืออะไรก็แล้วแต่ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปกับเบสแรกคนมาจาก Messenger องค์การมวยผมเนี่ยมีทุกวันนี้ได้เพราะองค์การมวยเพราะงั้นยังไงก็แล้วแต่ผมจะคิดอีเวนต์ของอะไรมาก็แล้วแต่ผมจะใช้กติกามวยไทย 100% แน่นอนนะฮะตอนนี้ผมอาจจะไปมีแนวโน้มว่าผมจะทำอีเวนต์อย่างงู้นอย่างงี้อย่างที่บอกฮะผมทำธุรกิจผมอยู่นิ่งไม่ได้คู่แข่งวิ่งตลอดผมอยู่นิ่งผมเดี๋ยวผมก็แพ้ผมก็ต้องคิดว่าผมจะทำอะไรต่อนะว่าทำต่อไปเรื่อยๆแต่ถามว่าถ้ามันสำเร็จทุกโครงการนะฮะไม่รู้เอาตังค์ไว้ไหนหมดนะฮะแต่ว่าก็มันมีได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่าเพิ่งคุยแต่ว่าเราก็ทำให้ดีที่สุดมีแพลนอยู่แล้วมีแพลนมีโปรเจกต์ต่างๆรวมทั้งเรื่องของการพามวยไปโกอินเตอร์ใช่ครับทุกอย่างเรามีแพลนอยู่ครับผมวันนี้นี่ก็เต็มที่กันเลยนะครับอยากให้พี่หมีฝากอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับก็ผมฝากคนไทยทุกคนนะฮะว่าขอให้ภูมิใจเลยครับว่ามวยไทยเราเนี่ยเป็นกีฬาที่ดีที่สุดในโลกในการต่อสู้แบบยืนแข่งขันนะฮะครับเพราะนั้นผมอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยส่งลูกส่งหลานมาเป็นอาราบิกบ็อกเซอร์ก็ได้อะไรก็ได้หมัดเท้าเข่าศอกเราอันตรายที่สุดนะฮะเพราะนั้นมาเถอะครับมาฝึกไว้ป้องกันตัวฝึกไว้ออกกำลังกายนะฮะขอฝากคนไทยทุกคนนะฮะอย่ามองว่ามวยไทยเป็นอะไรที่โลเลยครับเพราะว่าเขาเอากติกามวยไทยแล้วเนี่ยโกอินเตอร์กันหมดแล้วครับนะฮะอย่าขอให้อย่ามองอย่างนั้นนะครับครับผมก็ขอบคุณนะครับคุณธีรยุทธ หอประเสริฐกิจนะครับหรือว่าพี่หมีของเรานั่นเองนะครับนะวันนี้นี่ก็ได้ทุกแง่มุมเลยนะทั้งในเรื่องของมวยไทย3ยกแล้วก็มวยไทย5ยกนะครับก็ติดตามแล้วกันว่าการโกอินเตอร์ครั้งต่อไปนะครับของรายการในการดูแลของพี่หมีเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอานี้ก็ครบถ้วนนะครับนะสำหรับการสัมภาษณ์แขกรับเชิญระดับ VIP ของเรานะครับนะสำหรับยกนี้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะยกหน้าก็เดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับนะในเรื่องของมวยไทยนะครับยกนี้พักสักครู่เดียวครับครับสวัสดี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 ครับโอเคกลับเข้าสู่ในยกสุดท้ายนะครับของรายการมวยไทยสแตนนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณธีรยุทธ หอประเสริฐกิจอีกครั้งนึงนะครับนะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับพี่พี่ครับในยกสุดท้ายนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันชกมวยกันเลยนะครับครับเริ่มกันเลยครับวันนี้กับรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ครับสำหรับวันนี้นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่ครับมีสิงห์ทองปรปีชาชัยนะครับเจอกับยอดสนั่นเด็ดเพชรสีทองคู่2นะครับแสนเชิงสอสำอางยิมนะครับปะทะกับเงาพยัคฆ์แอสสันป่าตองคู่3ครับเพชรพงันมรัตนบัณฑิตนะครับเจอกับทางด้านชาติมังกรช5พยัคฆ์แล้วก็คู่เอกนำรายการนะครับคนเอกอขวัญเมืองเจอกับตักศิลาเสถียรมวยไทยส่วนคู่ต่อมานะครับในคู่ที่5ครับเพชรดอลล่าสอบริสุทธิ์นะครับเจอกับก้านณรงค์พันธ์พินิจนะครับแซมสันสิงห์บัลลังก์ทองนะครับเจอกับกิจทองสอพงษ์อมร
คีจานี่ FA กรุ๊ปนะครับเจอกับกำไลหยกสวนอาหารปีกไม้ครับ9ล้านสิทธิ์กำนันเหน่งนะครับเจอกับเพชรผาแด่นนะครับโรงเรียนกีฬาอบจสกลนครและปิดท้ายด้วยแสงอาทิตย์หัวสะยิมนะครับเจอกับเพชรตันหมันซิ้วมวยไทยครับไปต่อกันที่ศึกเพชรยินดีครับวันพรุ่งนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก็มีโยธาริศสิทธิ์เพชรดีกับเสือร้ายสิทธิ์เจริญทรัพย์เพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดชนกับช้างมงคลสอพงอมรเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์อัดกับเพชรชายแสงเพชรเจริญวิทย์เพชรดำไก่ย่าง5ดาวครับเจอกับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนี่เป็นคู่เอกของรายการนะครับแล้วก็มีดอกไม้แดงไมอามี่คอนโดบางปูกับเอกอาวุธพันดักรัตนบุรีเพชรกาก้านุ้ยสี่มุมเมืองกับหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลครับแล้วก็มีชาติธนินนายกป้อนกบินบุรีกับแอนตี้แอนดี้นะครับเพชรยินดีอะคาเดมี่และพร้อมรบนอนนพิรันครับกับเพชรวังหินปอเพชรไข่แก้วครับตามกันต่อด้วยศึกมวยมันสุกเลยนะครับแบงค์ทองสิทธิ์เจริญทรัพย์ครับเจอกับโล่ทองสิทธิ์เทศนากลางพลังหนุ่มเกียรติชัยยุทธนะครับเจอกับเพชรลำโขงพรหลักบุญเจริญเงินบุรณามวยไทยนะครับแก้มือกับเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยแล้วก็คู่เอกช่วงแรกนะครับเพชรยกมรกตวสองพายเจอกับเพชรไทยแลนด์มอราชพัฒน์สุรินทร์ส่วนคู่ต่อมานะครับคู่ที่5โล่งเงินสิทธิ์เทศนาการนะครับเจอกับเพชรสายรุ้งพอหลักบุญน้ำซับบุญลนามวยไทยนะครับเจอกับเพชรประสาทเพชรประเสริฐสิทธิ์บุญมาฤทธิเดชจักรยานมวยไทยเจอกับยอดคัมภีร์แชมเปี้ยนมวยไทยและปิดท้ายด้วยรุ่งเรืองเล็กสิทธิ์หลวงตานะครับปะทะกับธนชาติพ่อพัชรวาทครับไปต่อกันที่ศึกราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ครับ RWS ครับในวันศุกร์นี้ที่เวทีมวยราชดำเนินครับเป็นการชกในรุ่นเวลเตอร์เวทนัดที่2ครับ147ปอนด์กลุ่ม B ครับ 10,000 เจอกับอัมราเน่ สสุวรรณรัมนะครับแล้วก็มียอดขุนพลหมูทองอคาเดมี่กับโมฮาเมดเซบูแล้วก็กลุ่ม A ครับซาจัสวีนัมมวยไทยเจอกับจอนนี่ไทเกอร์มวยไทยครับมังกรขาวสิแก้วประพลชนกับชาโดสิงห์มาวินนะครับคู่นี้น่าดูมากครับแล้วก็มีคู่ประกอบรายการครับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีกับกล้าศึกวีนัมมวยไทยครับแล้วก็เพชรร้อยแยะเพชรร้อยเอ็ดสิบนาคากับเชสมาดีครับมาต่อที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิพกันบ้าง นะครับนะก็มีพันธยักษ์จิตเมืองนนท์นะครับเจอกับเซอร์ชอตคาบูรับจากคีกิสถานนะครับนี่เป็นสำรองมวยรอบนะฮะของเวิลด์ซีรีส์นะครับยังมีฤทธิ์เทวดาเพชรยินดีอคาเดมี่นะครับเจอกับเสมาเพชรแฟร์เทคนะครับใครชนะนี่ก็มีโอกาสที่จะขึ้นอันดับ1 นะครับในการชิงกับน้องโอแล้วก็คู่เอกนะครับในค่ำคืนก็มีอ็อกเรยุนนะครับเจอกับคริสตินลีนะแล้วก็อีก1รายการนะครับศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เป็นช่วงเช้าวันเสาร์เป็นรายการพรามวิดีโอนะครับนะก็มีการถ่ายทอดสดไปทางสหรัฐอเมริกาด้วยสุเรเกียรติหมู่9นะครับเจอกับวอเตอร์กอนคาเวสจากบราซิลนะครับเป็นในศึกมวยรอบนะครับแล้วก็มีรถถังจิตเมืองนนท์เจอกับสวัสดิ์ไมเคิลนะครับเป็นมวยไทยโวกลางปีแล้วก็มีน้องโอ๋กับย่าง5ดาวนะครับป้องกันแชมป์วันกับเรียมไฮริสันนะครับแล้วก็ยังมีคู่เอกนำรายการนะครับอันเดเนียนอันเดโนโมราเอสนะครับแชมป์จากบราซิลก็เปิดโอกาสให้กับเดอะไมตี้เมาส์นะครับดิมิเทียจอห์นสันเนี่ยแก้มืออีกครั้งหนึ่งนะครับในการชิงแชมป์ MMA ข้ามไปวันเสาร์ครับกับศึกเจ้ามวยไทยนะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยซึ่งสั้นชันสนามก็คือคุณธยุทธหอประเสริฐกิจเป็นในสนามอยู่นะครับมีเพชรขวัญทองกอไซตันครับหันกับพญาไก่ FA กรุ๊ปสมานชัย TBM ยิมกับเพชรเมืองจันทร์ป๋าแมนเมืองจันทร์ออร์กิเนียน PK แสนชัยมวยไทยยิมครับนักชกอเมริกาครับเจอกับพระราชน้อยอุ้มควรเนียงแล้วก็มีเพชรภูผาสบันติยายิมนะครับเจอกับก้องพิชิตแดนเซนจูรี่ครับต่อกันด้วยศึกจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับขุนศึกเล็กสิทธิ์เพื่อเทพนะครับเจอกับยอดเทวินนะครับมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงสีตังตอโบมานะครับเจอกับยอดสุวิทย์นกยีนลาดกระบังเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชันชัยนะครับเจอกับผิวผ่องเกียรติทรงฤทธิ์คู่4นะครับคู่ชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองเจอกับเพชร8ริ้วสจพิชิต8ริ้วแล้วก็คู่ที่5นะครับคมพยัคฆ์มอปูนาปะทะกับก้องสยามเสถียรมวยไทยครับตอนที่ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชรนะครับมีโอเล่แปะมีนบุรีนะครับเจอกับแสนไกลเด็ดเพชรสีทองเพชรเล็กเกียรติชัชนันนะครับเจอกับเพชรวิเศษเกียรติเพชรเกียรติเพชรนะครับปานเทพวีเขาใหญ่ปะทะกับเดโชปอบริลักษ์แล้วก็คู่เอกนะครับเป็นเด่นพยัคฆ์ศักดิ์สตูลเจอกับเหล็กก้าโต้งตริ่งชันนะครับคู่เอกคือคู่ศักดิ์นะครับแล้วก็คู่ที่5นะครับมีเพชรทักษิณเริงไซน้อยนะครับเจอกับคิงคองสิทธิ์ปานเหน่งนะครับแสนเก่งเด็ดเพชรสีทองเจอกับก้องวิชาปอพินภัทรอานัทสอเดชพันธ์เจอกับโทน SP กันศาสตร์แปะมีนบุรีแล้วก็คู่ที่8นะครับเพชรพุทธหัตถ์สิทธิ์นายกทวีปตะพงเจอกับภูทอกนกเขากม11ครับแล้วก็ไปปิดท้ายวันเสาร์นะครับกับมวยมันครับศึกรวมพลคนสมุยครับ T Sport 7ถ่ายทอดสดเวลา 20:30 นะครับครับเมยอดแสนชัยสอโชคมีชัยหันกับวิกเตอร์ฮูโก้ไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างกับยิ้มสยามสอโชคมีชัยปีใหม่เอราวัณครับกับมังกรทองสิทธิ์นายกทวีปตะพงครับแล้วก็คู่เอกของรายการครับแรมโบ้เลือดเดือดธนนชัยแฟร์เทคเจอกับดาร์กี้นกเขากม.11
เริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์นะครับด้วยศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับอเมซอนบอลมหาชัยนะครับเจอกับเดชพานุสพงษ์อมรเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตเจอกับนาคาเล็กซูจีบะหมี่เกี๊ยวชาติพิชิตสสต้อย8ลิ้วนะครับเจอกับมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์แล้วก็คู่เอกนำรายการนะครับต่างศึกต่างสายเลยชัยสสต้อย8ลิ้วนะครับเจอกับแมกนัมบางกอกอลัยยนแล้วก็ปิดท้ายด้วยจูมงเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเจอกับเพชรธันวาสศักดิ์สยามครับศึกมวยไทย7สีครับเพชรป่าศักดิ์สโสภิตกับเพชรนาคาอบจนครพนมพยัคฆ์จิ๋วสจเล็กเมืองนนท์กับฤทธิ์นาคาอบจนครพนมนิวจองหวนสสมนิชชลบุรีกับพลอยพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับและคู่เอกครับน่าดูมากๆครับเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินกับสุดหล่อสจโต๊ะปราจีนมิดงภูผาสเดชพันธ์ครับกับรถบดโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์และเพชรโพสีสจารุวรรณกับเพชรนำชัยศิริลักษ์มวยไทยปิดท้ายมวย5ยกนะครับด้วยศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรครับอีคิวซังสสลัดชีพนะครับเจอกับโนบิตะแก่นอนสิงห์มวยไทยสิงห์นรงสดำเนินนะครับเจอกับคุณซ้ายสิทธิ์นายกทวีตพงศ์แก้วนาคาอบจนครพนมนะครับเจอกับพุทธน้ำดื่มหมีจะเจ็ดพยัคฆ์แดนเหนือเด็ดป่าฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือนะครับเจอกับทับทิมทองสจเล็กเมืองนนท์ครับแล้วก็ยังมีเพชรสารัตน์นักบินอลัยยนนะครับเจอกับภูเขาไฟทีเอ็นมวยไทยสุริชัยสสลัดชีพนะครับเจอกับอโมโรโซนะครับนักมวยจากต่างชาติแล้วก็ยังมีชัยเล็กวอสุขสันนะครับปะทะกับยาซินรวมไปถึงตาเพชรตาปีวในกีฬาสุราษฎร์นะครับเจอกับเสาทรัพย์สมบูรณ์ฝากครับผมเรียกว่ามีมวยให้ดูกันเต็มอิ่มเลยนะนะครับพุธพฤหัสศุกร์มวย3ยกมวย5ยกวันเสาร์วันอาทิตย์ครับและวันนี้ต้องไม่พลาดนะครับสำหรับบรรดาแฟนๆเริ่มถ่ายทอดสดในเวลา 18:15 นนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับคู่เอกครับพลาดไม่ได้ครับพลเอกเจอกับตักศิลาสักนิดนึงคุณกุ้ยนะคู่นี้เนี่ยพลเอกก็เป็นประเภทมวยเข่านะครับกระดูกการผ่านมวยเนี่ยสุดยอดเหมือนกันขณะที่ทางด้านตักศิลาเนี่ยฝีมือจัดจ้านครับแต่ว่าเวลาโดนบี้ติดๆเบียดติดๆแล้วเนี่ยแรงปลายไม่ค่อยดีพี่เชนนะผมก็ฝากพลเอกเอาไว้แล้วกันนะวันนี้โดยเฉพาะพลเอกล่าสุดนี่โอ้โหนะพลิกร้อยกว่าบาทเลยนะพลิกนรกแตกเลยนะเอาชนะทางด้านของเพชรสายฟ้ามาได้แบบพลิกล็อกที่เวทีมวยอตก.วันนี้ฝากไว้ครับสำหรับคู่มวยในวันนี้ในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินครับเริ่มเวลา 18:15 นครับครับวันนี้นี่ก็ครบถ้วนเลยนะครับนะกับการอัปเดตข่าวสารของการมวยรวมไปถึงการได้พูดคุยกับแขก VIP นะครับอย่างในสนามเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับคุณธีรยุทธหอประเสริฐกิจครับวันนี้ผมกุ้ยช่ายสายตรงพี่พิเชษฐ์เรนอินนะครับรวมไปถึงทีมงานของรายการมวยไทยสแตนนะครับต้องลาไปก่อนนะครับพบกับเราได้นะครับทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับวันนี้เรา2คนรวมถึงทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ